ู้ชมครับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะฮะเมื่อคืนนี้เนี่ย2เหตุการณ์ด้วยกันในพื้นที่เขตดินแดงเหตุการณ์แรกนะครับเกิดขึ้นบนถนนวิภาวดีขาเข้าก่อนเบี่ยงด่วนดินแดงนะครับมีรถกระบะสีขาวนะฮะพลิกคว่ำอยู่กลางถนนนะครับบริเวณรถก็มีรอยขูดกับบริเวณพื้นที่ถนนได้รับความเสียหายนี่ฮะนี่คือสภาพที่เกิดขึ้นนะครับใกล้กันเนี่ยพบผู้บาดเจ็บเป็นผู้ชายกระเด็นออกจากรถอยู่บนผิวการจราจรใน4คนด้วยกันตอนแรกเนี่ยเจ็บสาหัส2รายบาดเจ็บเล็กน้อย2รายนะครับแต่ว่าต่อมาเนี่ยนะฮะคนที่บาดเจ็บสาหัส1ใน2รายเสียชีวิตคนที่ขับรถกระบะนะครับชื่อว่านายสุพจน์อายุประมาณ50ปีเล่าให้ฟังบอกว่าขับรถออกจากบ้านพักย่านรังสิตจะนำคนงานไปทำงานที่ชิดลมนะครับซึ่งทั้ง4คนเนี่ยเป็นชาวเมียนมานะฮะนั่งอยู่ท้ายรถกระบะแล้วเขาก็บอกว่ามีรถเนี่ยขับตามมาคู่ขนานถนนวิภาวดีมาจนถึงบริเวณช่วงทางเบี่ยงเนี่ยนะครับมีรถนั่งส่วนบุคคลมาชนท้ายรถของตนก็เลยทำให้รถเนี่ยเสียหลักหมุนพลิกตะแคงนะครับอันนี้คือคำให้การของคนขับรถกระบะแต่ว่าตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้กับที่เกิดเหตุอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงนะครับอีกหนึ่งอุบัติเหตุครับช่วง 2:40 นาทีนะฮะในพื้นที่ดินแดงเหมือนกันนะครับมีอุบัติเหตุรถ BMW ป้ายแดงนะฮะเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้านี่ครับเสาไฟหักกันแบบนี้นะฮะบริเวณริมถนนอโศกดินแดงขาเข้ามุ่งหน้าแยกโบสถ์แม่พระนะครับนี่ BM ไปอยู่ตรงโน้นแล้วฮะป้ายแดง BMX 5นะครับสีดำสภาพรถเนี่ยพุ่งเสยชนกับรั้วกำแพงปูนอย่างแรงหน้ารถเนี่ยคุณผู้ชมฮะพังยับเยินนะฮะ BM ที่ว่าได้ชื่อว่าแข็งแกร่งเนี่ยนะฮะแต่ลักษณะนี่แสดงว่าชนแรงมากสภาพเนี่ยยับเยินนะครับตรวจสอบภายในรถพบกับคนขับนะฮะเป็นผู้ชายเป็นวัยรุ่นครับอายุประมาณ 25-27 พร้อมกับเพื่อนเนี่ยอีก2คนเป็นผู้หญิง1คนรวมทั้งหมดในรถเนี่ย4คนได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ก็ต้องนำตัวออกมานะครับแล้วก็ส่งโรงพยาบาลคนที่เขาอยู่แถวนั้นเนี่ยที่เขาเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังก็บอกว่าได้ยินเสียงกระแทกดังสนั่น2ครั้งครั้งแรกเนี่ยน่าจะกระแทกฟุตบาทก่อนแล้วก็ครั้งที่2ที่มันตุ้มแรงสุดก็คือไปชนกับรั้วบริเวณนั้นล่ะฮะเสาไฟฟ้าหักเลยนะครับแล้วเป็นเพราะอะไรฮะก็เดี๋ยวทางตำรวจบอกว่าต้องรอให้คนบาดเจ็บอาการดีขึ้นก่อนเดี๋ยวจะสอบสวนหาสาเหตุอีกครั้งดื่มมาหรือเปล่าใช่ไหมก็เรานะมันตั้งข้อสันนิษฐานอย่างนั้นได้ดื่มมาหรือเปล่าหรือไม่ก็ขับไวมากขับเร็วเกินเสียหลักหรือยังไงฮะอันนี้เนี่ยหนักนะฮะหนักคือคนขับเนี่ยคนที่ก่อเหตุเนี่ยต้องจ่ายค่าเสาไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้านะฮะและเสาไฟฟ้าเนี่ยแพงมากป้ายแดงด้วยตอนนี้ประกันกุมขมับแล้วฮะเนี่ยมันแทบจะแบบทั้งคันนะฮะคงไม่ซ่อมแล้วฮะสภาพนี้ฮะไปชนอะไรกับเสาไฟฟ้าไปเกี่ยวสายไฟฟ้าแล้วเสาไฟฟ้าล้มหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะล้วนแล้วแต่ต้องจ่ายนะค่าเสียหายกับการไฟฟ้าทั้งสิ้นนะฮะเสาเนี่ยต้นนึงเป็นแสนๆท่านผู้ชมฮะแพงมากท่านผู้ชมวันนี้นะครับก็จะมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภานะครับวันนี้และก็พรุ่งนี้นะครับวันที่5และก็วันที่6กรกฎาคมนะครับเป็นการประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินะครับที่คอการเมืองสนอกสนใจก็คือเรื่องของกฎหมายลูกนะครับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.นะครับในวาระ2และวาระ3ประเด็นหัวใจที่เป็นไฮไลท์สำคัญก็คือการพิจารณาการเคาะสูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับว่าตกลงเนี่ยนะฮะจะใช้อะไรหารจะใช้100หารหรือว่าจะใช้500หารนะครับซึ่งตอนแรกที่ผ่านวาระแรกไปนะครับก็เอาสูตรหาร100นะครับแล้วไปมามานะครับตอนแรกเนี่ยสูตรหาร100มาแรงมากสูตรหาร500นั้นก็มีพรรคเล็กโดยเฉพาะคุณหมอรวีเนี่ยซึ่งเป็นหลักในการเรียกร้องต้องหาร500ต้องหาร500นะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้รับการขานรับเท่าไหร่จนกระทั่งใกล้ๆจะถึงวันนี้หรือจะว่าไปแล้วจนกระทั่งหลังจากมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมผ่านพ้นไปแล้วเกิดแลนด์สไลด์ไปที่ท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับ
เสียงของเห็นด้วยกับการเอา500หารก็เริ่มมาแรงขึ้นนะครับคือถ้าเกิดเอา500หารเนี่ยจำนวนคะแนนต่อสส1เก้าอี้ก็จะเป็นหลักหมื่นแต่ถ้าเกิดเอา100หารนะครับจำนวนคะแนนต่อสส1เก้าอี้ที่พรรคแต่ละพรรคจะได้จะเป็นหลักแสนนะครับจะเป็นหลักแสนหลัก 300,000 กว่าขึ้นฉะนั้นเนี่ยพรรคเล็กจะได้สส1เก้าอี้จะต้องมีคนเลือกพรรคเล็กของท่านเนี่ย 350,000 ขึ้นไปจึงจะได้สส1คนพรรคเล็กเขาก็ไม่ชอบเขาก็อยากจะเอา500หารนะครับตอนหลังเนี่ยนะครับเสียง500หารเนี่ยดูกระปรี้กระเปร่าขึ้นดูมีการสนับสนุนมากขึ้นนะครับฉะนั้นวันนี้ก็ติดตามดูนะฮะทั้งพรรคพลังประชารัฐทั้งพรรคประชาธิปัตย์นะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ย2พรรคนี้โน้มเอียงไปทางหาร100แต่ตอนหลังเนี่ยนะฮะโน้มเอียงมาทางหาร500จริงหรือไม่นะฮะเมื่อวานนี้ทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีคุณวิษณุเครืองามนะฮะก็ให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับคุณวิษณุบอกว่าตอนแรกเนี่ยนะครับเรื่องของบัตร1ใบกับ2ใบแล้วก็ตกลงใช้บัตร2ใบนะครับการใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบยังต้องยึดคำว่าสสพึงมีแต่คำแปลจะต่างไปจากที่เคยมีเพราะมันเป็นคำที่อยู่ในรัฐธรรมนูญจึงต้องยึดซึ่งไม่ได้อยู่ในมาตราที่เราจะไปแก้นะครับจึงแปลแบบเก่าไม่ได้พร้อมย้ำว่ามันมีวิธีแปลอยู่แล้วก็ทางด้านคุณวิษณุก็บอกไม่ได้ติดใจเรื่องนี้แต่ปัญหาคือจะทำอย่างไรให้เป็นธรรมกับใครเป็นธรรมกับพรรคเล็กหรือเป็นธรรมกับพรรคใหญ่ซึ่งความจริงต้องดูหลักการไม่ได้ดูว่าพรรคเล็กพรรคใหญ่นะครับหลักการที่ถูกต้องไม่ใช่คะแนนที่ตกน้ำเพราะคะแนนไม่ตกน้ำเป็นหลักตอนที่ร่างรัฐธรรมนูญแต่เมื่อแก้รัฐธรรมนูญแล้วความตั้งใจก็เปลี่ยนไปนะครับถามว่ามาตราที่ถูกแก้ไขกับมาตราที่ไม่ถูกแก้มีความย้อนแย้งกันสุดท้ายจะไปทางไหนก็สุ่มเสี่ยงใช่หรือไม่คุณวิษณุบอกว่าสุ่มเสี่ยงซึ่งสุดท้ายก็จะมีคนสงสัยไม่ว่าพรรคเล็กหรือพรรคใหญ่ก็จะส่งศาลรัฐธรรมนูญและศาลจะไม่ชี้ว่าซ้ายหรือขวาไม่เลือกทางใดทางหนึ่งแต่จะบอกทางออกเอาไว้ให้ขณะที่การเลือกตั้งครั้งหน้าจะต้องใช้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใดเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคุณวิษณุบอกว่าอย่าเพิ่งกระโดดไปเร็วกว่านั้นเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ที่การประชุมสภาในวันนี้ก่อนนะครับอย่ามาถามผมเรื่องหาร100หรือ500กฎหมายไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลแต่อยู่ที่สภา2สภาจะพิจารณากันให้สภาเขาทำกันไปนะครับนี่ฮะส่วนการใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบและจะใช้สูตรคำนวณสสหาร500นั้นคุณวิษณุบอกว่าก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าทั่วโลกเขาทำกันหรือไม่เพราะวิธีการนับคะแนนแบบนี้มันเป็นวิธีที่ไม่ค่อยมีใครเขาใช้กันในโลกไม่ว่าจะเอาอะไรหารกันก็ตามอาจจะมีเยอรมันที่ใช้อยู่แต่จะเป็นวิธีใครของมันก็ของคนนั้นนะไม่เหมือนกันนะครับนี่ฮะฉะนั้นติดตามดูวันนี้ท่านผู้ชมฮะจะออกมาตามแนวทางที่พรรคเล็กหวังเอาไว้คือจะหาร500คือแนวทางมันสวิงกลับมาที่หาร500หลังจากที่หาร100เนี่ยค่อนข้างจะแข็งแรงมากก่อนหน้านี้นะครับหรือว่าจะยังคงหาร100ก็ต้องติดตามดูกันนะฮะครับให้คุณผู้ชมดูเรื่องนี้หน่อยนะฮะพักหลังมาเนี่ยนายปิยบุตรแสงกนกกุลออกมาเคลื่อนไหวบ่อยเหลือเกินนะฮะแม้ว่าโดนคดีไปแล้วนะฮะล่าสุดในโพสต์ Facebook ยาวเหยียดนะครับพูดถึงเรื่องของการซื้อคืนรถไฟฟ้าทางด่วนให้กลับเป็นของรัฐเขาว่าอย่างนี้นะฮะในใจความที่เขาโพสต์เอาไว้ยาวๆเนี่ยนะครับผมจะอ่านเป็นบางช่วงบางตอนให้ฟังแล้วกันนะฮะคือนายปิยบุตรเนี่ยบอกว่าค่าโดยสารรถไฟฟ้าค่าทางด่วนขึ้นราคาเนี่ยค่ารถไฟฟ้าแต่ละสายไม่เชื่อมโยงสถานีกันต้องเดินหรือว่าเปลี่ยนมานั่งรถเมล์มอเตอร์ไซค์เพื่อเปลี่ยนสายหน่วยงานที่รับผิดชอบกระทรวงมหาดไทยกระทรวงคมนาคมกรุงเทพรัฐวิสาหกิจไม่มีอำนาจเจรจาต่อรองเรื่องค่าโดยสารกับคู่สัญญาเอกชนได้หากว่าการอย่างเคร่งครัดสืบค้นไปถึงขั้นต้นตอของปัญหาเหล่านี้ผมเห็นว่ามาจากการติดกระดุมเม็ดแรกผิดตั้งแต่วันแรกรัฐไม่ยอมลงทุนเองแต่เลือกวิธีทำสัญญากับเอกชนใช้สัญญาสัมปทานใช้สัญญาร่วมทุนรัฐมักอ้างว่าไม่มีงบประมาณเพียงพอไม่มีบุคลากรไม่มีเทคโนโลยีเพียงพอแล้วเขาก็ร่ายยาวเลยนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปเริ่มต้นใหม่ได้เนี่ย
ผมเห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานอันจำเป็นของประเทศของเมืองที่ทุกคนต้องใช้และใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อชีวิตที่ดีของทุกคนต้องลงทุนโดยรัฐต้องใช้งบประมาณแผ่นดินทำทั้งหมดแล้วก็อ้างถึงเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็จบท้ายบอกว่าถ้ารัฐเนี่ยในใจความคือถ้ารัฐไม่สามารถที่จะไปควบคุมหรือว่าต่อรองหรือว่าคุยอะไรกับเอกชนได้แล้วแบบนี้เราจะมีอำนาจรัฐเอาไว้ทำไมผมเชื่อว่ารัฐยังมีน้ำยาอยู่ที่ว่าผู้บริหารอำนาจรัฐคิดแบบใดมากกว่าแนะให้รัฐไปซื้อคืนมาสิรถไฟฟ้าทางด่วนให้เอกชนทำทำไมจะไหวไหมจะเชื่อเขาไหมก็ลองดูนะเป็นอีกหนึ่งทางออกวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับตอนเช้าท่านโฆษกรัฐบาลคุณธนกรวังบุญคงชนะก็บอกว่าท่านนายกนะครับได้ชื่นชมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนผลักดันนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในอุตสาหกรรมบันเทิงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยตามรอยซีรีส์และรายการบันเทิงนะครับโฆษกธนกรบอกว่านักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากเป็นอันดับต้นๆในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับและมีแนวโน้มเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆในอนาคตบวกกับมีกระแสการท่องเที่ยวตามซีรีส์ภาพยนตร์หรือว่ารายการเรียลลิตี้โชว์ที่กำลังเป็นที่นิยมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็จัดกรุ๊ปทัวร์ทดลองดึงชาวญี่ปุ่นที่ชื่นชอบคู่จิ้นชื่อดังของซีรีส์วายหรือว่า Boys Love สัญชาติไทยมาท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในซีรีส์สร้างกระแสความนิยมต่อสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศแล้วก็ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ตามแนวนโยบายของรัฐบาลนะครับซีรีส์วายไทยมีกระแสมาแรงเป็นอันดับหนึ่งในตลาดซีรีส์วายประเทศญี่ปุ่นปัจจุบันนะฮะไทย BL ดราม่าได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในญี่ปุ่นมีการนำเข้ามาฉายให้ชมเพิ่มขึ้นในทุกปีตั้งแต่ปี62เป็นต้นมาก็ทำให้ฐานคนดูชาวญี่ปุ่นในซีรีส์วายไทยปัจจุบันมีขนาดมากกว่า1ล้านคนและเมื่อ10ถึง14มิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็มีการจัดทัวร์ท่องเที่ยวตามรอยคู่จิ้นมิวกราฟซึ่งเป็นคู่จิ้นที่มีฐานสมาชิกแฟนคลับชาวญี่ปุ่นกว่า 20,000 รายโดยการจัดทัวร์ตามรอยคู่จิ้นดังนะฮะมีจุดประสงค์ต้องการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ซีรีส์วายสู่การท่องเที่ยวของไทยแล้วก็ต้องการกระตุ้นตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยกลุ่มผู้ชื่นชอบซีรีส์วายชาวญี่ปุ่นที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวนะครับก็ทางททตั้งเป้ายอดขายแพ็คเกจทัวร์ตามรอยคู่จิ้นซีรีส์วายในไทยให้กับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นปีนี้อยู่ที่เอาแบบเหมาะๆไม่มากไม่น้อย 1,000 คนและจะเพิ่มขึ้นในปี66ปีหน้าเป็นไม่ต่ำกว่า 5,000 คนอันนี้คือพยายามสร้างซอฟต์พาวเวอร์ส่งออกซีรีส์สัญชาติไทยนะแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเขาตามรอยซีรีส์เราตามรอยคู่จิ้นคู่ดังของเรามาเที่ยวในเมืองไทยบ้างนะเอาปีนี้เอาสักพันหนึ่งก่อนนะเห็นไหมท่านผู้ชมฮะใช่ไหมจริงๆอุตสาหกรรมบันเทิงของไทยเราก็มีคุณภาพนะใช่แล้วคนเนี่ยคนต่างชาติก็ดูกันเยอะดูแล้วเขาก็ติดอ่ะเหมือนเวลาเราดูเขาแล้วเขาก็ติดก็ต้องชื่นชมกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะหน่วยงานที่ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่เป็นล่ำเป็นสัมมากที่สุดก็คือหน่วยงานนี้แหละฮะกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะครับยังได้อยู่ไหมหรือว่าเราเบรกก่อนไหมฮะได้อยู่นะให้ดูเรื่องของความเชื่อดีกว่าครับพาไปดูที่ลำพูนนะคุณผู้ชมมาเขาบอกว่ามีอาจารย์สักยันท่านหนึ่งเนี่ยคือสามารถสักยันเป็นแบบแนวอักขระในความเชื่อนะแล้วบอกว่าใช้มีดฟันเนี่ยไม่เข้าถึงขั้นเอามีดวางแล้วก็เอาสากกระเบือทุบเนื้อพี่กนกทุบมีดทุบมีดลงไปให้มันเข้าไปที่เนื้อเนี่ยไม่เข้ามีการแชร์คลิปแบบนี้ออกมานะฮะนี่ดูนี่ก่อนนี่เดี๋ยวอะเฮ้ยมีดเราอย่างเงี้ยครับเนี่ยแล้วก็ฟันเก้าอี้ไม้ให้ดูว่าเป็นมีดจริงๆนะคมนะแต่ลงขาแล้วไม่เข้าท่านผู้ชมอย่าเรียนแบบนะฮะของแบบนี้นะฮะนี่เขาบอกมีดจริง
อ่ะทีนี้พอเป็นคลิปแบบนี้นะครับผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปดูนะฮะเป็นสำนักสักยันต์ท่านพ่อแก่อยู่ในหมู่ที่15ตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับพบกับอาจารย์นายชื่อว่าอาจารย์นายนะครับเป็นชาวจังหวัดลำพูนเจ้าของสำนักสักยันต์ก็เอามีดแล้วก็เอาสากที่อยู่ในคลิปเนี่ยมาให้กับผู้สื่อข่าวดูก่อนจะใช้มีดฟันไปที่ต้นขาของลูกศิษย์อีกรายนึงคือเหมือนกับว่าพิสูจน์ให้ดูอ่ะทำให้ผู้สื่อข่าวดูอีกสักทีนึงว่าใช้สากไม้ทุบไปที่สันมีดตามในคลิปเนี่ยแล้วมีดมันก็ฟันไม่เข้าจริงๆแล้วก็ใช้มีดเล่มดังกล่าวเนี่ยเหมือนมีการเฉือนสายสินให้ดูด้วยว่ามันคมจริงๆนะมันขาดให้กับผู้สื่อข่าวดูนะฮะบอกว่าตนเองเนี่ยทำแบบนี้ใช้มีดแบบนี้ก็เพราะได้รับการสั่งสอนสืบทอดมาจากครูบาอาจารย์และหากทำเกินกว่านี้เนี่ยบอกว่าอย่างเช่นแบบบางคนแบบที่ไม่เชื่อบอกว่าต้องทำมากกว่านั้นทำมากกว่านี้อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะดูเก่งกว่าครูบาอาจารย์เกินไปแล้วนะนี่แล้วก็การที่ทำแบบนี้ไม่ต้องการให้ใครมาเชื่อนะมันคือความเชื่อความศรัทธาส่วนบุคคลส่วนเรื่องการบูชาครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้เรียกร้องนะครับแล้วแต่จะให้มีตั้งหลัก10หลักร้อยจนถึงหลักพันบาทเคยเรียนมาจากครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งนี่อันนี้เป็นความเชื่อท่านผู้ชมฮะก็อย่าไปทำตามนะฮะเขาบอกเดี๋ยวต้องไปสักใช่ไหมใช่คือเขาต้องให้เขาลงอักขระอาคมอ่ะใช่ไหมเขาไม่ได้เป็นแบบแนวสักสวยงามนะฮะเป็นแบบการสักอักขระตามที่ครูบาอาจารย์สอนมาใช่ฮะแล้วเขาก็บอกว่าคนที่จะสักก็ต้องมีความเชื่อก่อนถ้าไม่มีความเชื่อความศรัทธาเนี่ยอาจจะถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลได้ปวดหัวเสียวที่ความอนารุณโทโรกทามายุมวาจาชัยยะชัยยะพอทั้งหลายที่มีในพระศาสนาที่ตัวเอ้ยจงมาสิงสู่ยังข้าอะไรจะว่าปาติโยติกิจตาสมาธิพาท่านผู้ชมไปที่กระบี่นะฮะช่วงนี้หลายจังหวัดทางภาคใต้ก็ได้รับอิทธิพลจากฟ้าฝนนะครับที่กระบี่นะครับมีภาพเหตุการณ์ที่ไกด์นำเที่ยวเขาวิ่งเข้าไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับขณะที่กำลังจะถูกคลื่นซัดนักท่องเที่ยวเนี่ยอยู่บนทุ่นสะพานน้ำทุ่นสะพานลอยน้ำนะครับเหตุการณ์นี้ก็มีคนถ่ายคลิปเอาไว้นี่ท่านผู้ชมฮะเห็นไหมนี่โหเราจะเห็นนะนักท่องเที่ยววิ่งนี่ไกด์วิ่งไปฮะไกด์วิ่งไปนะไกด์วิ่งไปแล้วประคองช่วยประคองไว้วิ่งไปแบบไม่คิดชีวิตเลยนะฮะใช่เพราะเขารู้เลยว่าถ้าคลื่นลูกนั้นมาเนี่ยนักท่องเที่ยว2คนนั้นใช่ไหม2คนหรือเท่าไหร่เนี่ยน่าจะ2สะเทือนแน่ฮะของด้วยแล้วเขาไปยืนทำอะไรอยู่ตรงนั้นไม่ยอมเข้ามาอันนี้เป็นที่แบบคล้ายๆกับเดินอาจจะเที่ยวเล่นนักท่องเที่ยวก็ไม่คาดคิดว่าคลื่นมันจะซัดอย่างนั้นเขาอาจจะกำลังถ่ายรูปหรืออะไรอย่างนี้คืออยู่ๆมันก็มีคลื่นมาไงและคลื่นลูกนี้ลูกใหญ่เลยนะฮะโอ้อันนี้เกิดเมื่อวันที่3กรกฎาคมครับวันอาทิตย์นะครับผู้ที่นำคลิปนี้มาบอกว่ากำลังไปรอรับนักท่องเที่ยวเพื่อพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมความงามของทะเลกระบี่ที่ท่าเรือแห่งหนึ่งนะครับอยู่ที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่นะครับแล้วก็มีคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้ามาหาฝั่งอย่างแรงนะฮะแล้วก็เห็นมีนักท่องเที่ยวยืนรออยู่บนทุ่นสะพานลอยน้ำก็เลยวิ่งเข้าไปช่วยพยุงไว้นะครับแล้วก็มีเพื่อนๆอีก 2-3 คนก็ไปช่วยพยุงตามมาคลื่นซัดตอนนั้นประมาณสัก 4-5 ลูกก็สงบทะเลก็กลับสู่สภาวะปกตินะฮะมันเกิดขึ้นแบบไม่มีปีไม่มีคลุยอ่ะครับนะมันเกิดขึ้นแบบฉับพลันทันด่วนนี่ฮะไกด์มืออาชีพเห็นไหมฮะรู้เลยอะไรจะเกิดขึ้นแสดงว่ามีประสบการณ์มากนี่โอ้ยใจหายใจคว่ำนะคุณผู้ชมฮะดูเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันหน่อยนะครับเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจปราบปรามยาเสพติดครับกับปปส.เปิดปฏิบัติการล้อมตรวจค้นทลายเครือข่ายนักค้ายาเสพติดนะครับเป็นยุทธการสยบภัยรีอวสานใช้ชื่อว่าอวสานเจ้าพ่อคลองสามวาโอ้โหใช้ชื่อเขายิ่งใหญ่นะฮะซึ่งก็เป็นการเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมนะครับมานานกว่า5ปีนี่ฮะไปที่หน้าบ้านหลังนี้คือบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านของนายธนกฤตศรีศักดิ์นอกหรือว่าโจโจ้มีนบุรี
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับนะครับโดยนายโจโจ้เนี่ยเป็นตัวการสำคัญเพราะว่าเป็นพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางคือถูกจับกุมไปแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาอันนี้ก็คือไปค้นบ้านต่อไปดูว่าเอ๊ะในบ้านเนี่ยมีอะไรนะฮะอยู่ที่ซอยหาดไทยราช16แขวงคลองสามวาตะวันตกเขตคลองสามวาเขาจริงใจชื่อว่าปฏิบัติการอวสานเจ้าพ่อคลองสามวาฮะเพราะว่าถือว่าเป็นนักค้าเสพติดรายใหญ่มากจากการตรวจค้นนะฮะก็พบญาติพี่น้องที่อาศัยอยู่ในบ้านครับเจ้าหน้าที่ก็สอบปากคำแล้วก็ยึดอายัดทรัพย์สินเอาไว้นะครับเนื่องจากพบว่ามีความเชื่อมโยงแล้วก็เป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติดเนี่ยมีการเปิดตู้เซฟดูนะฮะด้านในด้วยตำรวจนะครับบอกว่าอันนี้มันก็เป็นการขยายผลที่บอกว่าใช้เวลา5ปีเนี่ยคือก่อนหน้านี้เริ่มแรกเลยเนี่ยนะครับก็ได้รับแจ้งแล้วก็มีการจับกุมลูกน้องของนายธนกฤษหรือว่าโจโจ้มินบุรีก่อนเมื่อปี60นี่เมื่อ5ปีที่แล้วพร้อมกับของกลางยาบ้าตอนนั้นเนี่ย 2,000 เม็ดแล้วก็ให้การซัดทอดว่านายธนกฤษเนี่ยแหละเป็นคนลักลอบขนยาเสพติดมาจากทางภาคเหนือมากระจายในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับแล้วก็ปริมณฑลตำรวจก็เลยเฝ้าติดตามพฤติกรรมของนายธนกฤษนะครับว่าขนยาเสพติดจริงแล้วก็ขนเป็นแสนเม็ดเลยเอามาซุกซ่อนไว้ที่บ้านหลังนี้ก่อนที่เขาจะกระจายไปให้กับผู้ค้ารายย่อยนะครับแล้วก็มีพฤติการในลักษณะนี้หลายครั้งพอจับโจโจ้มินบุรีได้เนี่ยก็ให้การรับสารภาพด้วยว่าก็ทำจริงแล้วก็เนี่ยเงินเนี่ยที่ซื้อบ้านก็เงินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติดมีซื้ออพาร์ตเมนต์เอาไว้ด้วยเขาบอกว่าเขาต้องการฟอกเงินนี่ฮะไม่รอดแล้วฮะบ้านหลังนี้23ล้านเป็นเงินจากการค้ายาเสพติดที่ซื้อมาแต่ที่สุดก็ไม่ได้อยู่ครับกำลังไปจับเจ้าพ่อเจ้าพ่อคลองสามวาท่านผู้ชมฮะเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นที่สหรัฐในวันชาติของเขาเมื่อวานก็เป็นวันชาติสหรัฐนะครับ4กรกฎาคมของทุกปีพอถึงวันชาติแล้วนะฮะก็มีหลายเมืองหลายรัฐเขาก็มีการเดินขบวนพาเหรดนะครับเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นที่เมืองที่มีการจัดขบวนพาเหรดนะฮะเมืองไฮแลนด์พาร์คในรัฐอิลลินอยนะครับก็ขบวนพาเหรดเริ่มต้นขึ้นก็มีคนเป็นร้อยๆฮะมาร่วมขบวนพาเหรดมีคนร้ายขึ้นไปบนหลังคาแล้วก็กราดยิงใส่ขบวนพาเหรดนะครับเสียชีวิตไป6คนเจ็บหลาย10คนนะฮะตามข่าวบอกเจ็บ24คนนะครับกับเหตุการณ์ที่มีคนหลายร้อยคนร่วมขบวนพาเหรดนะครับตามข่าวที่เสนอไปตั้งแต่เช้าล่าสุดนะครับตำรวจก็สามารถจับกุมนะครับชายต้องสงสัยน่าจะเป็นคนก่อเหตุก็คือนายโรเบิร์ตครีโมนะฮะอายุ22ปีนะครับโอ้โหโหดร้ายมากคนวิ่งนี่แหละกระยิงกันอยู่ที่ขบวนหนึ่งของขบวนพาเหรดนะฮะมีคนถูกยิงนะครับ24 25 20กว่าคนนะฮะตั้งแต่อายุ8ขวบจนถึง20กว่าปีและคนเสียชีวิต6นะครับชายต้องสงสัยนะครับถูกคุมตัวไปชื่อนายโรเบิร์ตครีโมนะฮะนายโรเบิร์ตครีโมอายุ22ปีถูกตำรวจจับคุมตัวได้นายคนนี้ฮะดูสภาพเนี่ยเขาเนี่ยนั่งรถไปนะครับใช้รถอะไรตำรวจก็รู้นะฮะแล้วก็ปีนขึ้นไปบนหลังคาที่อยู่ใกล้กับขบวนพาเหรดแล้วก็ใช้ปืนไรเฟิลกราดยิงใส่ฝูงชนติดตามความคืบหน้าต่อไปนะครับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์กราดยิงที่เกิดขึ้นนะครับครับเอาละเดี๋ยวเราเลยเราพักกันสักครู่วันนี้ต้องขอบคุณคุณเทคมากนะฮะเดี๋ยวช่วงต่อไปให้เป็นหน้าที่ของเกียงเขาให้เขาทำงานบ้างครับผมยินดีครับแล้วก็จะได้ใช้บริการนะฮะรอเล็กต่อไปครับขอบคุณพี่กนกด้วยครับขอบคุณนะครับเราไปช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาคุยข่าวกันต่อครับ